สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัครแกนมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันนะคะคุณส้มครับค่ะวันนี้วันแรกอยากเรียนหรืออยากไปเที่ยวดีครับอาจารย์จะชวนส้มกับคุณผู้ชมทำอะไรคะวันนี้ไปเที่ยวดีกว่าหุยถามชงเพราะใจยังไม่อยากเรียนอยากพาคุณส้มไปเที่ยวที่ไหนคะอาจารย์เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยต้องชอบแน่ๆครับก็คือมีทั้งแหล่งกินแหล่งเที่ยวแหล่งจับจ่ายใช้สอยครับคุณส้มวิแบบนี้ต้องไปแน่นอนค่ะอาจารย์แต่ว่าก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งนะเดี๋ยวเราไปช่วงนี้กันก่อนกับช่วงเมืองเงินเอาเปิดกาตาอันรู้จักคำศัพท์ค่ะวันนี้ค่ะมีคำศัพท์ไหนที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันนั่นแหละครับก็คือบูกิตบินตังมาดูคำศัพท์แรกกันดีกว่านะครับคำแรกเลยนะครับบูกิตบูกิตบูกิตนะครับคำนี้แปลว่าภูเขาครับคำนี้เนี่ยคนไทยน่าจะคุ้นนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานของชื่อจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับโบเลกะโบเลกะเยอะโบเลกะบริการเป็นคำถามนะครับแปลว่าได้ไหมสามารถไหมนะครับคำต่อไปนะครับกาวาซันกาวาซันเยอะกาวาซันนะครับคำนี้แปลว่าแหล่งแปลว่าย่านนะครับหรือแปลว่าพื้นที่ก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับปูซัดปูซัดเยอะปูซัดนะครับปูซัดแปลว่าศูนย์กลางแปลว่าใจกลางนะครับหรือที่เรามักจะเข้าใจกันว่าแปลว่าเซ็นเตอร์นะครับคำต่อไปนะครับมัมเบลีเบล่าอีกครั้งนะครับยาวไปเมมเบอร์ลีเมมเบอร์ลีเบอร์ล่าเบอร์ล่าเมมเบอร์ลีเบอร์ล่านะครับก็แปลว่าจับจ่ายใช้สอยหรือแปลว่าช้อปปิ้งนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับมาลัมมาลัมครับมาลัมนะครับอันนี้แปลว่ากลางคืนครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับซัมเมอร์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 อย่าซัมเมอร์ซัมเมอร์นะครับแปลว่าเช่นกันเหมือนกันเสมอกันแต่ในประโยคสนทนาเนี่ยมันจะมีความหมายว่าด้วยความยินดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์กับช่วงดึงาดานอามาติฟังและสังเกตค่ะคุณส้มอยากจะให้สอนในสถานการณ์ไหนครับโอ้โหอาจารย์ถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยบทสนทนาก็ต้องเป็นการแนะนำแหล่งช้อปปิ้งได้เลยครับงั้นเราจะมาเรียนบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการถามถึงแหล่งท่องเที่ยวกันแหล่งช้อปปิ้งกันครับขอพูดเป็นภาษาไทยก่อนเลยค่ะว่าคุณช่วยแนะนำย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของที่นี่หน่อยได้ไหมคะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่ายาวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าโบเลกะอันดาเมนจาดังกันกาวาซันเมมเบลีเบลาอย่างเตอร์กันนันดีซีนี้คุณส้มพูดตามผมนะครับโบเลกะโบเลกะอันดาอันดาเมนจาดังกันเมนจาดังกันกาวาซันกาวาซันเมมเบลีเบลาเมมเบลีเบลาอย่างอย่างเตอร์กันนาวเตอร์กันนาวดีดีซีนี้ซีนี้โบเลกะอันดาเมนจาดังกันkawasan membeli belah yang terkenal di sini คุณสามารถหรือคุณช่วยแนะนำที่ท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงที่นี่หน่อยได้ไหมครับขอตอบก่อนเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะคะครับได้ค่ะที่บูกิตบินตังที่นั่นเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายที่เลยค่ะตอบเป็นภาษามาลายูว่างั้นเราพูดอย่างนี้นะครับเติ้นตู้บุลีตัวนDi Bukit Bintang tuan, di sana ada banyak pusat membeli belah yang masyhur. พูดอีกครั้งนะครับ Tentu. Tentu. Boleh. Boleh. Tuan. Tuan. Di. Di. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Tuan. Tuan. Di sana. Di sana. Ada. Ada. Banyak. Banyak. Pusat. Pusat. Membeli belah.Membeli belah yang yang masyhur masyhur นะครับ tentu boleh tuan di Bukit Bintang tuan di sana ada banyak pusat membeli belah yang masyhur tentu boleh tuan แปลว่าแน่นอนเลยครับ
คำว่าตวนเนี่ยมันเสริมถ้าเราพูดกับผู้ชายนะครับฉะนั้นเนี่ยได้เลยครับท่านได้เลยครับคุณนะตันตุบุเลตวนดีบุกิตบินตังตวนที่บุกิตบินตังครับท่านอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีซานเนอร์ที่นั่นเนี่ยอัดบานเนี่ยมีมากเลยมีจำนวนมากเลยปูซะเมมบริบละก็คือศูนย์การค้าหรือถ้าคนไทยเราก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมไปห้างนั้นไปห้างนี้นะครับปูซะเมมบริบละยังมาชูนะครับก็คือที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักครับถามต่อเลยค่ะอาจารย์ว่ามันไกลจากที่นี่ไหมคะได้เลยครับสามารถพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าอาดากะเจ้าดาริซินีคุณส้มพูดตามนะครับอาดากะอาดากะเจ้าเจ้าดาริดาริซินีซินีนะครับอาดากะเจ้าดาริซินีอาดากะเป็นคำถามนะครับเจ้าแปลว่าไกลมันก็เลยแปลว่าไกลไหมอ่ะดาริซินีจากที่นี่ครับค่ะคำตอบเดี๋ยวเราตอบให้ก่อนเป็นภาษาไทยนะคะครับไม่ไกลค่ะแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองเราจะพูดเป็นภาษามาลายูว่าพูดอย่างนี้เลยนะครับ Tidak jauh tuan 3 kilometer saja คุณส้มพูดตามนะครับ Tidak jauh tuan 3 kilometer kilometer sahaja sahaja ya tidak jauh tuan 3 kilometer sahaja tidak jauh แปลว่าไม่ไกลครับส่วนคำว่า3แปลว่า3กิโลเมตรแปลว่ากิโลเมตรนะครับ3กิโลเมตร3กิโล sahaja เท่านั้นแค่นั้นนะครับก็ไม่ไกลครับแค่3กิโลเองครับคุณส้มใช่ส้มก็จะตอบแบบนี้เป็นภาษาไทยอีกแล้วค่ะว่าเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะส้มจะพาไปขอบคุณมากค่ะได้ครับพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าBagus sekali. Nanti malam saya nak pergi. Terima kasih. Kun Som pun tampak. Nah, kerap. Bagus. Bagus. Sekali. Sekali. Nanti. Nanti. Malam. Malam. Saya. Saya. Nak. Nak. Pergi. Pergi. Terima. Terima. Kasih. Kasih. Ya, yeah, nah, kerap. Bagus sekali. แปลว่าเยี่ยมมาก ดีมาก นะครับ. Nanti malam. แปลว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ย นะครับ คืนที่จะถึงเนี่ย Nanti malam.Saya nak pergi ฉันจะไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับ Terima kasih แปลว่าขอบคุณครับค่ะโอ้ยังไม่พออีกค่ะเราก็ต้องตอบต่อค่ะว่าด้วยความยินดีค่ะทีนี้เราจะต้องพูดยังไงต่อดีคะในภาษามาลายูก็จะใช้คำว่า summer summer นะคุณส้มพูดตามนะครับ summer 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 ครับเป็นการพูดซ้ำคำว่า summer 2ครั้งนะครับ summer เนี่ยจริงๆก็คือเสมอเสมอหรือ same หรือเท่าเทียมกันฉะนั้น summer summer ก็คือเท่ากันเสมอกันนั่นหมายความว่าเมื่อเขาขอบคุณเราตอบขอบคุณเช่นเดียวกันก็คือ summer summer ครับนี่ก็คือง่ายๆด้วยความยินดีค่ะใช่แล้วก็เช่นกันค่ะประมาณนี้ถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องแล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเพราะว่าคำศัพท์ก็ได้แล้วประโยคก็ได้แล้วนะคะลองมาฝึกพูดกันบ้างดีกว่าอาจารย์ขายากไหมไม่ยากเลยครับค่ะแค่คุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วก็พูดตามผมอีกครั้งตามช่วงนี้เลยนั้นเริ่มกันเลยค่ะครับBolehkah anda mencadangkan kawasan membeli belah yang terkenan di sini?Adakah jauh dari sini? Bagus sekali. Nanti malam saya nak pergi. Terima kasih.
หลังจากที่อาจารย์พาไปช้อปปิ้งนี้ค่ะถุงบับเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วนะคะเราไปเที่ยวไหนต่อดีคะอาจารย์ก็อยากจะพาไปเที่ยวที่สูงๆกันบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็แน่นอนครับมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยครับแน่นั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงเมืองเงิมบาร์เบอร์ซาเมอร์เที่ยวไปด้วยกันภูเก็ตเมลาวตีหรือเขาเมลาวตีสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะไปชมวิวได้ภูเขาแห่งนี้บรรยากาศด้านบนดีมากๆเลยนะคะด้านบนมองเห็นผืนน้ำทะเลแถมยังสามารถมองเห็นช่องแคบมะละกาได้ด้วยมีประภาคารต้องอยู่อย่างโดดเด่นไม่เพียงแต่วิวสวยเท่านั้นใครที่เป็นสายรักสัตว์ชอบความตื่นเต้นเขาเมลาวตีมีลิงแสมหางยาวและข้างให้ดูความซุกซนและเจ้าลิงแสมบางกลุ่มก็ไม่ค่อยกลัวคนสามารถเข้าใกล้เราให้เราแชะภาพได้ด้วยค่ะน่าไปมากๆเลยค่ะทั้งได้เที่ยวแล้วก็ไปช้อปปิ้งเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โรเซฟมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับคุณส้มแล้วก็คุณผู้ชมกันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นตอนแรกเราก็ได้ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียพร้อมกับได้เรียนรู้ประโยคของภาษามลายูหรือภาษามาเลเซียที่สามารถนำไปใช้สื่อสารกับชาวมาเลเซียได้อย่าลืมนะครับรายการของเรายังมีต่ออีกหลายตอนเลยนะครับฝากคุณผู้ชมถ้าอยากจะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศมาเลเซียพร้อมกับได้ความรู้เรื่องการสนทนาในภาษามาเลเซียติดตามรายการของเรานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียได้ช่องทางทางด้านล่างเลยค่ะวันนี้ส้มกับอาจารย์โรเซฟไปก่อนนะคะขอไปช้อปปิ้งต่อสวัสดีค่ะ